โซเชียลเดือดแฮชแท็กเลือกนายกตามผลเลือกตั้งทะยานขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์หลังจากพิธาแพ้โหวตรอบแรกภายหลังจากเมื่อวันนี้ก็มีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่ออภิปรายทั่วไปแล้วก็ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ได้เป็นเพียงแค่คนเดียวที่ถูกเสนอชื่อโดยที่หลังจากลงมติเสร็จสิ้นแล้วที่ประชุมรัฐสภาก็มีมติไม่เห็นชอบให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ก็เลยทำให้โลกออนไลน์เดือดแบบปุบๆชาวเน็ตต่างก็วิพากษ์วิจารณ์จนทำให้แฮชแท็กเลือกนายกตามผลเลือกตั้งทะยานขึ้นเทรนด์ติดอันดับหนึ่งในประเทศไทยโดยที่ชาวเน็ตทวิตต่างก็แสดงความคิดเห็นเดือดสุดๆบางก็บอกว่าแล้วจะให้เลือกตั้งให้เปลืองภาษีไปทำไมในเมื่อแกนายสภาเป็นคนเลือกอยู่แล้วหรือว่าบางคนก็บอกว่าสว.คนที่งดออกเสียงคนที่ไม่เห็นชอบโปรดจงรู้เอาไว้ว่าเงินเดือนที่พวกเขาได้นั้นมาจากภาษีประชาชนทั้งนั้น